สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำแมวแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบน่ารักนะคะตัวนี้พร้อมชุดเก๋ๆไม่เหมือนใครนะคะแบบนี้นะคะด้านล่างก็สวยค่ะด้านบนก็จะเป็นชุดกระโปรงแบบนี้นะคะตัวนี้บัวไม่มีสติกเกอร์หน้าแมวนะคะบัวก็จะใช้ลูกตากิ้งนะคะติดแล้วก็ใช้ปากกาเคมีนะคะวาดปากกับจมูกนะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสติกเกอร์รูปหน้าแมวนะคะก็ใช้สติกเกอร์ติดได้นะคะใครไม่มีก็ทำแบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะบัวไม่มีลูกตาสีดำนะคะมีแต่แบบสีสีนะคะก็จะใช้แบบนี้นะคะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะใครจะติดโบติดดอกไม้ลูกปัดหรือใครมีกระดิ่งก็นำกระดิ่งมาห้อยก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะตกแต่งนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีริบบิ้นผ้านะคะตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะใครไม่มีก็ใช้เศษริบบิ้นก็ได้นะคะเราจะมาไว้ติดตรงคอเขาตรงนี้นะคะเราจะใช้เศษริบบิ้นตัดแบ่งครึ่งมาติดตรงนี้ก็ได้นะคะใครไม่มีริบบิ้นตรงนี้นะคะใครไม่มีริบบิ้นผ้านะคะแล้วก็มีลูกตากลิ้งนะคะตัวนี้แล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปนะคะตามร้านเครื่องเขียนนะคะอุปกรณ์ตกแต่งนะคะปากกาเคมีค่ะมีแหนบนะคะแล้วก็มีลูกปัดนะคะบัวไม่มีกระดิ่งนะคะจะใช้ลูกปัดแทนนะคะแล้วก็จะมีดิ้นสีทองค่ะขนาดก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแบบนี้เพื่อนๆคนไหนจะติดโบแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะตกแต่งนะคะเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนนะคะเราจะใช้ริบบิ้น4เส้นนะคะเราจะแบ่งให้ได้9มิล นะคะอันนี้บัวจะใช้เศษริบบิ้นอันเก่าที่ทำตรงนี้นะคะมาวัดนะคะแล้วก็กะเอาก็ได้ค่ะแบ่งให้เท่ากันนะคะแบ่งริบบิ้นให้ได้9มิล นะคะใครมีที่แบ่งริบบิ้นก็ใช้ที่แบ่งริบบิ้นได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีที่แบ่งริบบิ้นแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะตัดแบบนี้แล้วก็ฉีกเลยค่ะดึงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้ริบบิ้น9มิล นะคะ9มิล8มิลก็ได้นะคะถ้าเราใช้ริบบิ้นเบอร์2เลยนะคะหัวเขาก็จะโตแบบนี้นะคะจะโตเกินนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้จะตัดอยู่ที่55นะคะส่วนอันเล็กนี้จะตัดอยู่45นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะเราแบ่ง9มิล นะคะแบ่ง9มิลเราจะตัดมา4เส้นความยาวอยู่ที่45เซนติเมตรนะคะแบบนี้พับริบบิ้นให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วนะคะตรงนี้นะคะพับริบบิ้นให้เหลื่อมกันประมาณ1นิ้วตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านค่ะเราจะเอาด้านที่ยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะเส้นที่4นะคะสอดริบบิ้นเข้าห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาเส้นที่3เข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้เส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะเส้นด้านล่างซ้ายมือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะล็อกริบบิ้นนะคะเราจะได้แบบนี้รีดให้เป็นรอยทั้ง4มุมนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ฐาน8แบบนี้ค่ะ
จากนั้นนะคะเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา4เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3แบบนี้นะคะริบบิ้นด้านบนมี4เส้นด้านล่างมี4เส้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้นะคะวางลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างเราก็จะหมดแล้วนะคะแบบนี้นะคะเขาจะมาผูกแบบนี้นะคะเราจะให้ด้านบนเราเหลือแค่3เส้นนะคะเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะวางลงมาแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะยกริบบิ้นขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้นะคะปัด3เส้นที่เหลือไว้ด้านหลังค่ะเราจะเอา3เส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะ1 2 3นะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกนะคะสอดเข้าห่วงที่1แบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่2นะคะสอดผ่านห่วง1มาผูกห่วงที่2แบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่3นะคะสอดผ่านห่วง1ห่วง2มาผูกห่วงที่3แบบนี้นะคะโผล่มาแบบนี้เราจะได้ริบบิ้นแบบยุ่งๆนะคะแบบนี้เลยหลวมๆยุ่งๆนะคะเราจะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะหรือเพื่อนๆจะดึงทีละเส้นก็ได้นะคะรวบริบบิ้นเข้าหากันแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เราจะพลิกกับด้านมาริบบิ้นเขาก็จะผูกช่องไข่ช่องมันแบบนี้นะคะเราจะไล่ดึงทั้ง8เส้นค่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะค่อยๆดึงนะคะเราจะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะพอเราดึงแล้วนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะได้แบบนี้เราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเราจะนับไป5เส้นค่ะนับไปเลยนะคะ5เส้น1 2 3 4 5แบบนี้นะคะ1 2 3 4 5เราจะวางริบบิ้นพาดหน้าเส้นที่5แบบนี้นะคะวางพาดแบบนี้เลยวางพาดตรงหน้าเส้นที่5ตรงนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะด้านบนตรงนี้เรามี5เส้นนะคะ3 4 5ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้มี2นะคะแบบนี้นะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเราก็พาดมาหน้าเส้นที่6เลยค่ะตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะก็พาดมาหน้าเส้นที่7ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเราก็จะได้เหลือริบบิ้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะ5เส้นแบบนี้นะคะเราก็จะเอาเส้นนี้นะคะเขาไม่มีที่พาดแล้วนะคะเขาจะสอดเราก็จะสอดตรงนี้เลยสอดตรงช่องนี้เลยนะคะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมานะคะตรงนี้เลยสอดตรงนี้เลยนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะทับเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่2เส้นนี้นะคะสอดช่องเดิมนะคะแต่เราเบี่ยงให้ริบบิ้นเขามาโผล่ช่องที่2แบบนี้นะคะสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะรอด2ไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่3นะคะสอดเข้าช่องเดิมนะคะแต่ให้ริบบิ้นเขาโผล่ช่องที่3นะคะเราก็จะสอดรอด3ไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเส้นที่4นะคะแล้วก็สอดช่องเดิมนะคะอันนี้เราก็จะสอดลอด4ไปเลยนะคะสอดเข้าไปเลยนะคะลอด4เส้นไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่5ค่ะสอดช่องเดิมนะคะแต่เราก็เบี่ยงริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่5แบบนี้นะคะสอดลอด5เส้นนะคะสอดลอดไป5เส้นแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ด้านล่างแบบนี้นะคะช่องใครช่องมันนะคะแล้วก็พลิกกับด้านมาดึงไล่ดึงให้กระชับนะคะ
พลิกกับด้านมาดึงให้กระชับนะคะทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะด้านบนเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดตามแนวนะคะสอดตามแนวของริบบิ้นริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3นะคะ1 2 3ทำเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยค่ะสอดตามแนวนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ตรงเส้นที่3แบบนี้นะคะสอดให้ครบทั้ง8เส้นค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไล่ดึงนิดนึงนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทำเป็นทำคล่องแล้วจะลดขนาดความยาวริบบิ้นลงมาก็ได้นะคะตรงนี้เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้หัวน้องแมวแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำหูนะคะเราจะมาทำหูเขานะคะเราจะทำหูเราจะใช้ริบบิ้นยาวประมาณ25เซนติเมตรนะคะเราก็จะแบ่ง9มิลเหมือนเดิมค่ะเราก็เอาเส้นที่เราตัดเมื่อกี้นะคะมาวัดนะคะแล้วก็ฉีดนะคะแบบนี้นะคะ1เส้นนะคะแบบนี้แล้วก็จะสอดนะคะให้ริบบิ้นโผล่ตัดปลายแหลมนะคะให้ริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะ1 2 3นะคะแล้วก็ดึงให้ริบบิ้นเหลือไว้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แบบนี้นะคะจากนั้นแล้วก็โค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้แล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงหูประมาณนี้ค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะแล้วก็จะสอดริบบิ้นกลับตรงนี้นะคะเราจะทำหูอีกข้างนึงนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ช่องที่3เหมือนเดิมนะคะ1 2 3นะคะสอดแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็จะทำแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงหูให้เท่าๆกันนะคะเราจะทำได้แบบนี้นะคะหูของเขานะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นตรงนี้เลยนะคะสอดเก็บนะคะแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดูหูให้เท่ากันนะคะพอเราได้เท่ากันเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินตรงนี้เลยแบบนี้นะคะหูเขาก็จะหันไปคนละทางแบบนี้นะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะมาทำกระโปรงเขานะคะจะมาทำชุดเขานะคะแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะกระดาษสานะคะที่มีขายทั่วไปนะคะตามร้านเครื่องเขียนนะคะเราจะใช้4แผ่นนะคะสีตามใจชอบนะคะแบบนี้นะคะ4แผ่นนะคะประกบกันนะคะแล้วก็จะใช้ยางใช้หนังยางรัดนะคะ
แบบง่ายๆนะคะทำไม่ยากนะคะแบบนี้นะคะเราจะเอาเหรียญมาวางนะคะพับขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พับตรงกลางนี้นะคะกลางนี้นะคะแล้วก็พับข้างนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะรวบเข้ามาเลยค่ะจะได้แบบนี้ค่ะใช้หนังยางรัดนะคะใช้หนังยางรัดให้แน่นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็จะมาดึงให้เขาบานออกนะคะดึงแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ด้านนี้ก็จะได้เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะด้านบนก็จะเป็นกระโปรงของแมวเป็นชุดของแมวนะคะปกติเราจะใช้กระดาษสาห่อกันแบบนี้นะคะอันนี้เราจะมาดัดแปลงนะคะดัดแปลงเป็นชุดน้องแมวนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ปืนกาวนะคะยิงนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะติดหัวนะคะยิงกาวนะคะติดหัวให้ตรงนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาติดลูกตานะคะเราจะมาติดตาเขานะคะแล้วก็จะใช้แหนบจับแบบนี้นะคะจับตากลิ้งแบบนี้นะคะยิงกาวนะคะติดตานะคะกะให้พอดีนะคะประมาณนี้ข้างหนึ่งแล้วก็ข้างหนึ่งเราก็จะใช้แหนบเหมือนเดิมค่ะจิงกาวนะคะแล้วก็ติดให้ตรงนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้ปากกาเคมีนะคะวาดอันนี้บัวก็จะวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เราก็จะวาดประมาณนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะมาตกแต่งตรงนี้นะคะเราจะเอาลิปบิ้นผ้าตัวนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เศษลิปบิ้นก็ได้นะคะเศษลิปบิ้นติดตรงนี้ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเอาเศษลิปบิ้นติดแบบนี้ก็ได้ถ้าใครไม่มีลิปบิ้นผ้าตัวนี้นะคะแล้วก็จะติดกาวด้านหลังนะคะเราจะปิดเหรียญตรงนี้นะคะ
ติดกาวริบบิ้นติดตรงนี้นะคะแบบนี้เลยยิงกาวนะคะดึงให้แน่นแล้วก็ติดนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะจะได้ประมาณนี้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาติดลูกปัดกันนะคะแล้วก็ร้อยลูกปัดเข้าไปในดิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็มัดนะคะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะตกแต่งเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะตรงนี้บัวไม่มีกระดิ่งนะคะบัวก็จะใช้ลูกปัดตัวนี้แทนนะคะก็มัดให้แน่นค่ะด้านหลังแล้วก็จะเป็นแบบนี้ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะใครจะติดดอกไม้ตรงนี้ก็ได้นะคะใส่หมวกให้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะตกแต่งเลยนะคะใครมีสติกเกอร์หน้าแมวก็ใช้สติกเกอร์ติดได้นะคะตัวนี้บัวไม่มีนะคะเราก็จะได้น้องแมวนะคะแบบน่ารักเก๋ๆนะคะชุดสวยๆนะคะทำง่ายแล้วก็สวยนะคะทำบุญได้ทำขายก็ได้นะคะแบบนี้ลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ